ไม่มีกฎหมายบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรมันไม่มีระเบียบอ่ะเป็นโจรหมดแล้วป่านนี้ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยกจะเกิดความวุ่นวายลักวิ่งชิงปล้นมากมายจำเป็นจะต้องมีกฎหมายมาบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบสนับสนุนให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติทฤษฎีคุณเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2545และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา2545จำนวน66คนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยได้รับการจัดตั้งมาเมื่อปี2545นะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่เรารับนักศึกษารุ่นแรกด้วยการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นนะครับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับในระยะนั้นผมได้รับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วก็ท่านอธิการบดีในขณะนั้นคือรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐชิตพงษ์ได้มอบหมายให้ผมทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับและต่อมาเราก็มีการเสนอตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้นมาผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้ทำหน้าที่เป็นประธานโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเมื่อเรารับนักศึกษาครั้งแรกในปี2545ผมก็ได้รับมอบหมายอีกทีนะครับให้ทำหน้าที่รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2545สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2546คณะนิติศาสตร์นับได้ว่าเป็นคณะที่10ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายสนับสนุนวิชาการสาขาวิชากฎหมายมหาชนสาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศสาขาวิชากฎหมายธุรกิจคณะนิติศาสตร์มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติทฤษฎีคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพงษ์ชวนาดิสัยนางสาวรัติดาแก้วจุลการรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พดุงยศดวงมาลานายวสินสุวรรณรัตน์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผลิตงานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนการบริการวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการวิชาชีพและนำความรู้สู่สังคมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์เป็นคณะชั้นนำของชาติที่สร้างองค์ความรู้ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์เพื่อรองรับพลวัตทางสังคมพันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรมจิตสำนึกสาธารณะและความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมโดยมีวิจัยเป็นฐานเป็นชุมชนวิชาการการเรียนรู้เพื่อบริการสังคมปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเอสลี่ ABA และล่าสุด University of Malaya และในอนาคตอันใกล้จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่สาขาวิชากฎหมายธุรกิจสาขาวิชากฎหมายมหาชนสาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในศาสตร์ทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหลักที่สำคัญของประเทศเพื่อผลิตนักกฎหมายให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญา4ปีภาคปกติและหลักสูตรปริญญาตรี3ปีภาคบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นๆคณะนิติศาสตร์มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนดังนี้ห้องสารจำลองจำลองรูปแบบสารห้องอ่านหนังสือซึ่งมีหนังสือฎีกาคำพิพากษาและวารสารทางกฎหมายห้องเรียนและสถาบันฝึกปฏิบัติงานตามเนื้อหาหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษมีรายวิชาที่มีการสอนโดยการจำลองการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงมีห้องปฏิบัติการทางกฎหมายโดยจัดโครงการนักศึกษากฎหมายให้บริการความรู้กฎหมายแก่ชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสบริการความรู้กฎหมายแก่ชุมชนการที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานคาดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะเราพี่น้องนิติศาสตร์เราสื่อสารสื่อตรงต่อมวลประชาแต่วันแรกที่หนูได้เข้ามาเนี่ยพี่ๆก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะการจัดกิจกรรมรับน้องนะคะพี่ๆทุกคนจัดกิจกรรมต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากแม้ว่าจะเป็นคณะที่เพิ่งเปิดใหม่ได้เพียงไม่นานแต่เรื่องของสถานที่และความพร้อมทั้งเทคโนโลยีก็สามารถทัดเทียมกับคณะอื่นๆได้จบออกไปเราสามารถยืนในระดับแนวหน้าของประเทศได้อย่างมีความภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าตัวจะอยู่ที่ไหนกายจะอยู่ที่ไหนแต่หัวใจเป็นนิติศาสตร์ม.อ.ครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งหวังให้บัณฑิตนิติศาสตร์มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ